ราจะไปดูเรื่องราวของนักร้องหนุ่มแพทริกอนันดานะคะหลายคนอาจจะคุ้นชื่อบ้างเขาคือเจ้าของเพลงดังหลายต่อหลายเพลงเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเพลงคนไกลลาเวนเดอร์และอีกหลายเพลงเลยนะคะที่ต้องบอกว่าเขามีแฟนเพลงเยอะมากๆเรื่องของเรื่องดราม่าที่มันเกิดขึ้นจากผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมคะเขาได้มีการโพสต์ IG Story นะคะเป็นภาพนี้นั่นก็คือภาพหน้าของหนุ่มแพทริกและลงข้อความตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เลยนะคะใจความว่าเขาเนี่ยโดนหนุ่มแพทริกทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจจนถึงขั้นต้องหามส่งโรงพยาบาลเลยทีเดียวใช่ครับแล้วก็แท็กไปหาแพทริกอนันดาด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับก็จะมีคลิปนะฮะอีกหนึ่งคลิปนะครับซึ่งเป็นความยาวประมาณสัก2วิเนี่ยสั้นๆตรงนี้นะครับเป็นภาพที่แพทริกอนันดาเนี่ยใส่ชุดคลุมอาบน้ำอยู่นะครับแล้วก็เหมือนผักกล้องที่เจ้าตัวเนี่ยเขากำลังถ่ายอยู่นะครับก็เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วครับว่าเอ้ยมาทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจนะดราม่าออกมาแบบนี้ครับเมื่อวานนี้ช่วงเย็นครับทางแพทริกอนันดานะฮะก็ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับพร้อมกับคุณคาวคงขำนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Warner Music ต้นสังกัดของเจ้าตัวนั่นเองแหละครับก็สีหน้าแววตานะครับเดินมาด้วยความเคร่งเครียดแหละครับนะฮะก่อนที่จะให้สัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับค่ะครั้งนี้เนี่ยแพทริกอนันดาครับเขาแยกประเด็นออกมานะครับเป็น4ประเด็นหลักๆเลยนะครับประเด็นแรกเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นกราฟิกให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับจากที่ฝ่ายหญิงเนี่ยเขาอ้างว่าถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจนะครับประเด็นแรกเนี่ยแพทริกเขาบอกว่ายอมรับว่าผู้หญิงคนที่ออกมาแฉเนี่ยคือเป็นคนที่เคยคบกันจริงเป็นอดีตแฟนเก่าจริงคบกันตอนช่วงปี2560จนถึง2563นะครับแล้วก็เลิกลากันไปคบกันตั้งแต่ตอนสมัยเรียนใช่แล้วค่ะและก็ยืนยันว่าไม่เคยทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงจนเข้าโรงพยาบาลตามที่ฝ่ายหญิงเนี่ยได้กล่าวอ้างเอาไว้นะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะคือคลิป2วินาทีที่ได้เปิดให้คุณผู้ชมดูเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเหมือนกับว่าปัดโทรศัพท์ออกเนี่ย คือการแย่งกุญแจรถกันเหตุเนี่ยเกิดตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมาค่ะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะว่าตอนที่เลิกรากันไปเนี่ยจบไม่ค่อยจะดีเป็นฝ่ายขอเลิกแล้วก็ยอมรับว่าตลอดระยะเวลาที่เลิกกันมาเนี่ยนะคะก็ยังคงมีการติดต่อกันอยู่ก็คือไม่ได้เลิกขาดนั่นเองอาจจะมีการโทรถามไทยกันบ้างเจอกันบ้างนะคะหรือว่าอาจจะมีการง้องอนกันอยู่บ้างถูกครับแต่ว่าหลายคนก็โฟกัสไปที่ว่าแล้วทำไมถึงต้องออกมาแฉนะฮะประเด็นตรงนี้น่าสนใจมากลองไปฟังแพทริกอนันดาครับหลังจากที่เขาโพสต์ลงไปอะครับผมก็โทรไปหาเขาเราก็ได้พูดคุยกันประมาณนึงด้วยความใจเย็นผมไม่โกรธเขาแต่ผมแค่รู้สึกสับสนแล้วก็เสียใจว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นล่ะอะไรอย่างนี้ซึ่งผมก็ถามเขาก็ยืนยันว่าเขาเจ็บมาเยอะแล้วกับการให้ความหวังของผมคือผมต้องบอกด้วยว่าเขาเป็นคนที่มีสภาพจิตใจที่พี่เปราะบางนะคือเขาก็รักผมมากในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาที่เราไม่ได้คบกันแต่ผมไม่เคยมีความคิดที่จะเล่นกับความรู้สึกเขาเลยผมไม่เคยทำร้ายร่างกายเขาเลยผมไม่เคยลงไม้ลงมือไม่ว่าจะยังไงก็ตามไม่ว่าจะโมโหหรือว่าโกรธกันหรือว่าทะเลาะกันแรงแค่ไหนนะฮะผมไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกต์แน่นอนนะครับผมมีข้อเสียเยอะกว่าข้อดีทุกคนมีข้อเสียของตัวเองแต่ว่าหนึ่งในข้อเสียนั้นไม่ใช่การใช้ความรุนแรงหรือการทำร้ายร่างกายแน่นอนผมยืนยันครับการตอบของแพทริกดีมากเลยนะฮะทุกคนมีข้อเสียนะครับแต่ว่าข้อเสียของเขาไม่ใช่การทำร้ายร่างกายเออคือจริงๆแล้วอย่างที่หนุ่มแพทริกบอกว่าฝ่ายหญิงเองก็มีจิตใจที่ค่อนข้างเปราะบางแล้วเราก็เชื่อว่าสถานการณ์ของแพทริกตอนนี้เองก็น่าจะยากพอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นเหล่าโซเชียลทั้งหลายขอให้หยุดกันเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วทางต้นสังกัดเองเนี่ยก็ขอพูดคุยกับครอบครัวของฝ่ายหญิงก่อนไม่อยากจะให้ถึงขั้นฟ้องร้องกันนะคะเพราะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถ้าไม่ใช่เรื่องจริงทำไมแพทริกไม่ฟ้องแต่อันนี้เนี่ยก็อาจจะให้เป็นเรื่องของวิจารณญาณส่วนบุคคลของเรื่องราวของเขาทั้งคู่ก็แล้วกันเอาเป็นว่าเราเป็นกำลังใจให้ขอให้เรื่องนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะใช่ครับ